ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันกับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะรายการอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะค่ะเดี๋ยวอ้อจะขอแจ้งช่องทางการรับชมก่อนนะคะท่านสามารถรับชมรายการช่อง8ได้ผ่านทางลูกกุทีวีนะคะเพียง Add Private Channel นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Thailand TV Network นะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือนะคะระบบ Android นะคะเข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8นะคะหรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network ค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะก็เข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะแล้วท่านก็โหลดขึ้นมาก็รับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เช่นกันค่ะส่วนท่านที่จะดูผ่านมือถือหรือว่าดูผ่านเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์นะคะ thaitv8.com ค่ะก็สามารถดูได้นะคะตอนนี้รายการของเรานะคะก็ไปดูได้หลายทวีปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแคนาดายุโรปหรือว่าอเมริกาออสเตรเลียหรือว่าแม้กระทั่งทวีปเอเชียเรานะคะก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้นะคะค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะโทรมาที่เบอร์1800-315-5145นะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์001-800-852-5390ค่ะโทรฟรีนะคะ2เบอร์นี้โทรฟรีโทรเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามช่องทางการรับชมค่ะหรือท่านที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการเบอร์ที่ประเทศไทยนะคะ029423319นะคะ SMS ที่เบอร์4642828ส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์18006945145นะคะตามที่ขึ้นที่หน้าจอเลยค่ะเบอร์ต่างประเทศที่อยู่ที่อเมริกาแคนาดาโทรเข้ามาหาเราฟรีนะคะค่ะท่านอาจารย์เอตาทิพย์คะต่อเรื่องผีๆไหมคะอาจารย์วันนี้นะครับค่ะก็จะพูดต่อนะฮะในเรื่อง SMS ก่อนดีกว่า SMS ดีกว่านะคะคุณณัชชาลา24 ตุลา 35หน้าที่การงานช่วงนี้ค่ะช่วงนี้งานก็ไปเรื่อยๆนะฮะไปได้เรื่อยๆไปได้แบบกลางๆเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พยายามทำบุญกับคุณแม่บ่อยๆหน่อยนะฮะเสริมเกี่ยวกับขนมนมเนยนะฮะถ้าคุณแม่มีชีวิตอยู่ก็ขนมนมเนยหรือว่าพวกเงินทองเอาให้คุณแม่เป็นการเสริมดวงนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็บูชาพระสยามเทวาธิราชก็ดีทำบุญใส่บาตรให้พระสยามเทวาธิราชก็จะดีขึ้นตามลำดับนะฮะก็จะดีขึ้นเสริมดวงดีกว่านะฮะพื้นดวงก็ดีอยู่แล้วนะครับของคุณณัชชานะคะค่ะส่วนท่านที่อยากจะรู้เรื่องราวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะท่านก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่เบอร์4642828ค่ะค่ะส่งมาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์เอตอบให้ค่ะค่ะเมื่อกี้ท่านอาจารย์เอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณกับณปัจจุบันค่ะมันเป็นความเชื่อที่เราทุกคนเนี่ยถ้าไม่เจอกับตัวเองเนี่ยอาจจะไม่แบบคือไม่เชื่อใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะคือคนโบราณเขาถือคติว่าค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะนะฮะค่ะคือมันเป็นการป้องกันไว้ก่อนค่ะของพวกนี้นะฮะเพราะว่าการลบหลู่เนี่ยบางทีการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยบางทีมันเข้าตัวค่ะนะฮะอันตรายนะฮะเนี่ยอย่างพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอคลิปอันนึงค่ะนะฮะเป็นวิดีโอคลิปของพญานาคค่ะนะฮะพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมว่าพญานาคมีจริงหรือไม่มีจริงผมก็ไม่ทราบค่ะว่ามีจริงหรือไม่มีจริงค่ะนะฮะแต่ผมไม่เชื่อว่ามีจริงนะฮะหรือว่าคนเขาโดนพญานาคเล่นงานเข้า
ขาก็เชื่อว่าเขามีจริงเพราะเขาเจ็บป่วยค่ะนะฮะทีนี้มันก็พ่อแม่พี่น้องก็ต้องพิสูจน์เราเองค่ะว่าเรื่องนี้มีจริงหรือไม่มีจริงมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงมีพี่คนนึงรู้สึกพี่ชื่อพี่สุจิตตามั้งค่ะนะท่านมาที่บ้านผมบ้านผมอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะเขาก็ไปหาหลวงพ่อมาแล้วหลายวัดนะฮะค่ะทุกๆวัดเลยบอกว่าตายแน่ตายแน่โดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นงานหลวงพ่อท่านมีทางในไงหลายๆวัดท่านเก่งอยู่แล้วท่านบอกโดนแน่โดนแน่ตายแน่หลวงพ่อช่วยไม่ได้หรอกนะฮะทีนี้พี่สุจิตตาเขาก็มาที่บ้านผมนะฮะผมก็ดูด้วยทางในนะฮะถามครูบาอาจารย์ก็บอกว่ามีพญานาคและผีไตโหงตามมาด้วยนะนะฮะทีนี้เดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องเห็นภาพพญานาคที่ตามมาในบ้านว่าลักษณะท่านเป็นสีทองเลยนะค่ะนะฮะท่านก็จะฉกพี่สุจิตาตลอดนี่ท่านก็ต้องใช้วิจารณญาณเองว่าภาพอย่างเนี้ยมันปรากฏเองพ่ออาจารย์อ้อเขาถ่ายด้วยมือถือถ่ายติดวิญญาณว่างั้นเถอะค่ะโดยได้ซูมไปรอบๆ360องศาแล้วไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแล้วทุกๆคนเขาก็เชื่อว่าเอ๊ะนี่เป็นพญานาคจริงเนี่ยคุณสุจิตตามาบ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะที่ภาวนาไปก็ได้พนมมือก็ได้ผมก็ทำพิธีไม่เป็นไรไม่ต้องขอหรอกนะครับพูดก็ได้สัก20จบก็ได้แนะนำให้นะในบ้านให้ไปยืนที่จุดแจ้งจุดล้างกรรมก่อนใช่ค่ะนะฮะให้พนมมือแล้วพี่ค่อยเดินออกมาก็ได้เนาะนะฮะพี่สุจิตตานี่ที่เขาไปหามาทุกทิศทั่วหลวงพ่อแล้วหรือว่าครูบาอาจารย์ที่สามารถจะช่วยเขาได้เพราะเขาป่วยค่ะนะฮะเหมือนมีวิญญาณตามไล่ล่านะฮะนี่จะเป็นจุดที่อุทิศเจ้ากรรมนายเวรไงแล้วเรียกว่าครูบาอาจารย์ต่างๆไม่รับเย็บแล้วค่ะหมอไม่รับเย็บแล้วหลวงพ่อต่างๆบอกไม่ไหวแล้วเจ้าที่แรงมากจะเล่นงานนะฮะนะฮะถึง20ทีแล้วบอกนะพี่เนาะเขาก็แวะมาหาผมเป็นรายสุดท้ายก็บอกแล้วไงของผมเนี่ยสถานีผมเป็นสถานีสุดท้ายในโลกนี้ก็ยินดีรับนะสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขนะฮะอาจจะขอรบกวนพี่ๆทีมงานช่วยเอาตัวโลโก้ตรงสีส้มลงนิดนึงนะคะจะให้พี่ๆช่วยลดนะคะจะเริ่มลดคำว่าติดต่อในรายการลงก่อนนะพี่เนาะสีส้มใช่ใช่ค่ะอะไรไหมตรงเนี้ยตอนนี้อ้อเริ่มถ่ายอะค่ะเริ่มถ่ายแล้วก็เริ่มจะมีแสงบางอย่างที่อ้อเห็นแต่ว่าอ้อไม่รู้ว่ามันคือแสงอะไรที่เข้ามาเป็นระยะอันนี้ก็อยู่ในบ้านนะฮะพี่สุจิตาเนี่ยนะฮะขอพี่ช่วยลดคำว่าอาจารย์เอตาทิพย์ลงอีกอันได้ไหมฮะนั่นแหละฮะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะนั่นแหละฮะพี่เห็นไหมสีทองทองนะฮะเป็นเนี่ยอาจารย์ออก็ถ่ายติดนะฮะดวงวิญญาณที่ตามล่าคุณสุจิตาเนี่ยเป็นพญานาคนะฮะที่พี่สุจิตาเคยทำกรรมไว้ในอดีตนะฮะท่านมาด้วยมาฟ้องร้องผมเลยบอกเนี่ยคนเนี้ยเคยทำกรรมไว้นะฮะสังเกตให้ดีนะจะเป็นสีทองทองทีนี้จุดหนึ่งที่ลักษณะงูนะฮะขดไปขดมานะฮะพุ่งมาทางที่สุจิตาตลอดเวลาเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสังเกตที่เห็นไหมฮะแวบข้างล่างแวบข้างล่างเรื่อยๆแล้วเห็นไหมฮะตอนนี้ท่านผู้ชมเคยสังเกตนะคะมันจะมีแสงไฟอะไรบางอย่างอ่ะมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมสังเกตนะคะเห็นไหมคะซ้ายมือค่ะมันจะมีแสงไฟอะไรบางอย่างออกมาเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะทานน้ำน้ำมนต์อยู่ไหนอ่ะทานน้ำหน่อยน้ำมนต์อ้าวดื่มตอนนี้คนที่อยู่ในบ้านก็ยังไม่มีใครรู้ตอนนี้อ้อเห็นคนเดียวเราให้ก็อ้อเขาคอยสังเกตแล้วพวกผมฟังแล้วนะข้างล่างก่อนนะฮะสังเกตข้างล่างเห็นแสงไฟไหมคะมีแสงไฟเห็นไหมคะตอนนี้จาก 100% กี่เปอร์เซ็นต์ละให้ 10% เหลือ 10% สามคนเขาก็กำลังคุยกันผมแค่ทำให้เขาเบาลงไปเรื่อยจาก 100% เหลือ 10% ละเห็นไหมฮะนี่พญานาคมาแล้วเห็นไหมฮะนะฮะสีทองแล้วเป็น 100% แวะมาเหลือ 10% จะยังยินทางแรกกันเลยนะนะผมก็บอกเห็นแสงไฟไหมคะเห็นแสงไฟเหลือเบาลงละก็อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นนะคะก็จะได้เห็นนะคะเนี่ยมีแสงไฟโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะดีขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแสงอะไรนะคะ
น่ะเห็นไหมฮะขดขดเป็นสีทองที่ถ่ายทุกอย่างไม่มีการตกแต่งอะไรเลยนะคะเราถ่ายที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเนี่ยถ่ายสดเลยนะฮะเป็นกล้องของอาจารย์อ้อเลยนะฮะเห็นไหมฮะแวบมาเรื่อยๆน่ะสวยไหมฮะพญานาคสีทองพ่อแม่พี่น้องนะฮะสวยมากใช่แล้วใช่แต่ไม่คือตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าอ้อถ่ายท่านติดนะคะอาจารย์อ้อก็ถ่ายติดเห็นไหมเห็นไหมเขาจะตามไปฉกพี่สุจิตาโดยตลอดจะมาตลอดเลยนะคะนะฮะนี่เนี่ยเป็นเหตุที่หลวงพ่อต่างๆท่านไม่เอาด้วยแล้วแรงเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะแวบมารู้สึกว่ามันไล่ขับออกหมดทุกจุดไหมดันออกหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีอะไรต้านเข้าไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะลองถามอาจารย์เองนะคะว่าแสงไฟเนี่ยเป็นแสงไฟอะไรนะคะแต่ตอนที่นั่งเนี่ยฮะเขาป่วยนะฮะนี่ผมก็แก้ตามจนเขาเบาแล้วมันดันขึ้นมันจะออกมันวิ่งแล้วก็มันก็วิ่งไปพี่ป้อมน้องชายใช่ไหมก็จากที่ทำพิธีให้แสงไฟขึ้นมาเป็นระยะนะคะสุจิตาพี่ตาพี่ตาถึงจากทำครั้งแรกนะพี่น้องทำพิธีพี่ตาจนถึงเวลาเนี้ยประมาณกี่นาทีพี่ป้องไม่นานประมาณสักกี่นาทีสามสี่นาทีตั้งแต่เมื่อกี้สัมภาษณ์พี่ป้องมานะสามสี่นาทีอยู่ก็จากเป็น 100% เป็นมาประมาณสามปีแล้วหรือจะเกินกว่านั้นใช่ไหมตอนนี้ก็รู้สึกว่าพี่รู้สึกว่าพี่จะโดนของใช่ไหมก่อนรู้สึกดีขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะให้เนี่ยเดี๋ยวจันเอกับพี่ป้องคอยดูจะมีแสงอะไรบางอย่างที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาอย่างขึ้นมาตั้งแต่แรกๆแต่ตอนหลังๆขึ้นมาเยอะมากอันนี้ก็คือดูวิญญาณเขาไงขึ้นมาบ่อยมากก็เลยให้จันเออันนี้พี่ป้องเห็นไหมใช่ครับใช่นี่คือผู้ชมได้ดูนี่คือถ้าที่ผมเห็นนี่ก็คือดวงวิญญาณของงูมาแบบชัดมากเขาไม่ทำอะไรหรอกเขามาขอบุญเนาะที่ก็ส่งให้นอกจากว่ามีผีไตหงสามตัวแล้วก็ยังมีพญางูใหญ่อยู่ในตัวด้วยก็โมทนาบุญกันไปนะคะทุกคนรับบุญกันไปนะคะผมจะทำพิธีอุทิศโมทนาบุญกันไปนะคะทุกคนอันนี้ผมก็ต้องเอาน้ำมนต์นะฮะถวายพ่อพญานาคเขาหน่อยพรมให้ท่านหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะดูการพรมน้ำมนต์นะฮะท่านก็มารับน้ำมนต์เห็นไหมฮะนะฮะท่านมารับน้ำมนต์นะฮะมารับตรงน้ำมนต์เลยนะฮะนะฮะถ้าเข้ามารับน้ำมนต์นะฮะโมทนาบุญนะคะดูมารับตรงเลยนะฮะโมทนาเลยค่ะโมทนาฮะรับน้ำมนต์นี่เป็นเจ้ากรรมในเวรของพี่สุจิตาเขาเป็นพญานาคเห็นไหมฮะท่านยังไม่ไปนะฮะแล้วก็ผมไปนะฮะพญานาคนี่แหละเป็นเจ้ากรรมผมก็สื่อกับท่านว่าท่านต้องการอะไรให้พี่สุจิตาเขาชดใช้กรรมอะไรนะฮะยังอยู่นะฮะนะฮะผมน้ำมนต์ก่อนนะฮะเพราะท่านถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่นะฮะเป็นพญานาคเป็นผู้ใหญ่นะฮะพรุ่งนี้น่ะเห็นไหมฮะนะฮะอยู่มาในบ้านผมเลยนะฮะพญานาคสีทองนะฮะนะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกจะใส่บาตรให้พ่อพญานาคนะบอกให้ไปใส่บาตรให้ท่านบ้างนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแนะนำไปให้ไปลงมือเลยท่านมาเต็มจอเลยนะคะตอนนี้ท่านมาเต็มจอเลยนะคะเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านแค้นจัดนะฮะสมัยก่อนไปฆ่าเขาไว้นะฮะผมถามท่านแล้วพี่สุจิตาเขาเคยเป็นพวกในพานนะฮะอดีตชาติจะไปฆ่าเขาไว้ฆ่าท่านไว้ท่านก็มาจองล้างจองผานนะฮะจะเอาคืนนะฮะท่านเองท่านก็ได้ทำพิธีนะคะนี่นะฮะเห็นไหมฮะยังอยู่นะฮะนะฮะยังอยู่นะฮะนี่เห็นไหมสวยไหมฮะเป็นสีทองสวยมากเป็นพญานาคสีทองเลยนะฮะนะผมก็ทำพิธีให้เขาก็ดีขึ้นจากเป็นมา 3-4 ปีเนี่ยฮะเบาลงผมก็ให้อาจารย์อ้อซูมกล้อง360องศาเลยว่าเราไม่ได้ถ่ายทำนะฮะภาพพวกนี้เนี่ยมาดูภาพที่พ่อพญานาคท่านมาให้เห็นเนี่ยเป็นยังไงดูในรูปให้พี่ดูว่าเมื่อกี้พี่ไม่เห็นอะไรไหมไม่น่าจะเหมียบ้างเริ่มน้อยๆแล้วค่ะพี่ป้องเห็นไหมพี่เอชัดเนี่ยใช่แล้วงงไหมทีนี้พี่งงไหมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจริงก็อยู่ที่เดี๋ยวพี่ก็กล้องนี้ทำได้ไหมพ
ที่ก็อ้าวนี่อ้อผมขออนุญาตพี่นะเดี๋ยวว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะทั้งพี่ป้อมกับพี่ตาผมขอให้พนมมือหน่อยเนี่ยเราพูดต่อหน้าท่านผู้ชมทางบ้านว่าที่พี่มาเนี่ยเป็นจริงใช่ไหมจริงเป็นเรื่องจริงใช่ไหมใช่ค่ะโพเช็คได้เลยถ้าไม่จริงขอให้มีอันเป็นไปได้ไหมใช่ค่ะถ้าไม่จริงขอให้มีอันเป็นไปได้ไหมใช่และถ้าภาพที่เห็นเนี่ยมีใครมาทำจัดฉงจัดฉากมาอาจารย์อ้อดูวนไปรอบสิมาซูมไปรอบๆเนี่ยมีตรงไหนรอบเลยน่ะ360องศาเนี่ยมีไหมมีใครจะมาทำไฟทำอะไรตรงนี้ไหมไม่มีเลยนะที่เห็นภาพนั้นนะที่เห็นเป็นลักษณะเหมือนงูไหมเป็นหัวพญานาคเป็นหัวพญานาคหัวธนาบุญนะคะขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะคะอุทิศให้พญานาคนะคะอุทิศนะคะโมทนาบุญนะคะรับบุญไปนะคะไม่เป็นไรก็รับปากแล้วสาธุนะลูกสาธุนะคะสาธุนะก็เดี๋ยวก็จะหายไม่เอาอะไรแล้วท่านบอกไปทำตามที่เราสัญญาแล้วก็ขอให้หายเดี๋ยวนี้เลยบอกพ่อพญานาคเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกจะไปถวาย100บาทถวายให้100บาทเออท่านบอกว่าขอแกงไก่อีกสักถุงได้ไหมได้ค่ะอ้าวแกงไก่ถุงนึงนะแกงไก่ถุงนึงนะเงินทั้งร้อยหนึ่งจบนะแกงชิ้วหวานไก่เออแล้วถ้าจบปุ๊บก็ขอให้ลูกหายไปปิดทิ้งเลยเอออธิษฐานดูวันนี้เดี๋ยวลูกจะใส่บาทให้100บาทเออแล้วพร้อมกับแกงไก่ถุงถุงเออถวายพ่อพญานาคโดยตรงเออแล้วขนมอะไรก็ได้มีอย่างอ่าถวายพ่อพญานาคเลยเอาสิการให้ลูกด้วยและของพ่อสิการให้ลูกอย่างนี้ด้วยรักนี่เราก็ให้สาบานต่อหน้าพญานาคเลยนะฮะให้ทำบุญใส่บาตรให้ท่านทำบุญกุศลให้ท่านนะท่านก็ยังอยู่นะฮะเห็นไหมฮะสีทองตุ๊กองค์ใหญ่มากเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีข้างบนอีกนะไม่ใช่องค์เดียวนั่นน่ะมีข้างบนอีกนะฮะสีแดงอีกนะฮะเหมือนตอนนั้นท่านกำลังจะไปแล้วนี่ก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะฮะผมมาเคลียร์ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นล่ามระหว่างพี่สุจิตตากับพ่อพญานาคนะฮะว่าให้ทำบุญอุทิศซะท่านจะไหมจะได้เลิกลากันไปนะฮะจบสิ้นเวรกรรมกันไปนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ละกี่สิบแล้วนี่นะสวยมากเห็นไหมฮะเป็นสีทองแวบๆตลอดเวลานะฮะกดเป็นงูเลยสีทองเห็นไหมฮะแวบภาพตลอดเวลานะในหน้าจอเห็นไหมฮะจับมาปลูกตรงนี้เลยไม่เป็นไรท่านจะได้รู้ไงว่าท่านเตือนนะก็คืออย่าลืมใส่ให้ท่านนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเด็กก็คือเราทำการแบบเอาไว้อะใช่ไหมนะคือเราเคยไปฆ่าท่านโดยตรงนะเออเราก็ไปรู้เรื่องแล้วเราในฐานะยังอยู่นะฮะดูนะฮะก่อนบ้านมีนี่นะท่านมาฟ้องถึงบ้านเลยนะฮะว่าเนี่ยที่สุจิตาทำกรรมไว้นะฮะคือเขามาฆ่าเขาลอกฆ่าไว้เขาไม่รู้ไงนั่นแหละคือเจ้ากรรมเก่าเราพ่อพญานาคเนี่ยที่เราเห็นที่บ้านมีคาบงูก็คือเขามาเนี่ยเห็นไหมข้างบนมีสีแดงแวบไปแล้วฮะเมื่อกี้มีแดงด้วยแล้วข้างล่างมีสีทองข้างบนสีแดงแวบแล้วท่านเลิกไปแล้วท่านจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วนะฮะเพราะว่าเขารับปากแล้วจะทำบุญให้นะฮะผมก็ส่งดวงวิญญาณพ่อนะฮะอธิษฐานให้พ่อพญานาคไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะฮะครับเดี๋ยวสังเกตข้างบนด้วยนะฮะจะมีสีแดงด้วยนะฮะข้างล่างด้วยสีทองข้างบนสีแดงนะฮะแล้วเขาจะเปลี่ยนภพภูมิไปแล้วนะฮะจะหายไปเลยจะเปลี่ยนภพภูมิไปแล้วนะฮะท่านแฮปปี้แล้วสังเกตให้ดีนะฮะข้างล่างเป็นสีทองอยู่นะฮะแวบ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 อยู่ทำไรทำนี้นะฮะเหมือนกับเศษไม้แล้วก็พี่สังเกตตรงนี้ก่อนนะฮะยังอยู่นะฮะนะฮะนะฮะเห็นไหมฮะสีทองอยู่นะฮะนี่แวบไปเลยนี่เห็นไหมฮะแวบทั้งสีแดงสีทองเห็นไหมฮะนะฮะแวบดูเห็นไหมฮะมาจ่ายกระหล่อมเพื่อเลยสีทองก็ไปแล้วไม่น่าจะมีแล้วแฮปปี้แล้วนะฮะหลังจากนี้ก็ได้มีบุญก็เชิญพ่อแม่พี่น้องที่เก่งในเรื่องวิทยาศาสตร์ตรวจดูนะฮะว่าอันนี้มันเกิดจากอะไรมันเป็นความเชื่อที่มาเห็นได้ในสายตานะฮะว่าพญานาคมีจริงไหมนะฮะผมก็ขอเชิญผู้ที่เก่งในด้านวิทยาศาสตร์ในโลกนี้ช่วยตรวจดูด้วยว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าเป็นพญานาคแน่นอนเพราะถ่ายติดโดยกล้องนะฮะเพราะผมไม่ได้ทำกล้องระบบแต่พอออกไปขันก็ต้องเอาไป
เดวิดทัปเปอร์ฟิลด์เราก็ถ่ายจากซัมซุงเนี่ยค่ะมือถือซัมซุงมือถือธรรมดาเนี่ยแหละติดทั้งนั้นนะคะหลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะเป็นการพูดคุยกันนะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายติดอย่างนี้อย่างเดียวค่ะผมไปทำพิธีที่ไหนเนี่ยอาจารย์อ้อเขาก็ไปถ่ายนะที่อเมริกาก็ไปถ่ายก็จะมีภาพเวลาปลุกเสกก็จะมีเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคลื่อนไหววิ่งไปวิ่งมาหรือไปทำพิธีเนี่ยฝนก็ตกอยู่ๆดีๆฝนตกลุ้งคาดขึ้นมาเลยนะเป็นบารมีของสมเด็จองค์ปฐมบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนใช่ไหมบารมีพ่อพญานาคเองใช่ไหมฮะที่ท่านมาให้เห็นจะได้รู้ว่าพี่สุจิตาเขามีเวรกรรมอะไรที่อเมริกาถ่ายทุกที่แทบจะมีทุกที่เลยค่ะเพราะว่าที่นั่นน่ะเหมือนกับว่ามีสิ่งแบบอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแล้วก็บางทีถ่ายมาเนี่ยเป็นแบบเป็นแสงตกลงมาแบบเห็นชัดเลยแล้วก็ถ่ายได้อีกทีก็จะเป็นเหมือนฝนดาวตกอะค่ะแบบถ่ายได้แชะคือเข้าไปดูใน YouTube ว่าพิมพ์ว่าแก้กรรมนำโชคก็ได้ค่ะของรายการอาจารย์เอตาทิพย์อะค่ะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆแล้วก็การ เวลาที่อาจารย์เอไปวางฮวงจุ้ยหรือไปเกี่ยวกับเรื่องทำพิธีที่อเมริกาค่ะที่นั่นน่ะเขาจะมีอะไรแบบแปลกหลายอย่างนะคะบางทีก็เหมือนแบบเป็นดวงไฟเป็นอะไรที่แบบเราสามารถที่จะจับใช้ตัวมือถือกล้องเดียวกันเนี่ยค่ะตัวซัมซุงตัวนี้ค่ะถ่ายเข้าไปค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะจับภาพได้เห็นนะคะมือถือเขาถือว่ามีเหมือนกับว่าความชัดเจนสูงนะฮะสามารถที่จะบางทีตาเปล่าเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมฮะแต่ว่ามือถือเนี่ยบางทีถ่ายวิญญาณติดถ่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดนะฮะหรือบางทีถ่ายไปเนี่ยถ้ารู้สึกว่าภาพเนี่ยมันเหมือนวิ่งอะค่ะที่นั่นอะมันจะเหมือนกับว่ามีเยอะอะค่ะหรือว่าจากล่าสุดที่ไปที่ระยองค่ะก็มีนะคะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับมาคุ้มครองเราด้วยอะค่ะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะพี่แต่ว่าท่านก็อยากให้เราแบบโมทนาอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะอาจารย์ก็ท่านมาเพื่อให้บอกเล่าให้ฟังว่าพี่สุจิตาเนี่ยทำกรรมกับท่านไว้ค่ะแล้วก็ให้พี่สุจิตาเนี่ยพนมมือเพื่อจะอุทิศบุญกุศลให้ตามที่ท่านต้องการนะฮะเพื่อให้ท่านจะโหสิกรรมกันไปนะฮะท่านก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิผมก็ทำหน้าที่ส่งวิญญาณท่านนะฮะขอบารมีพระพุทธเจ้าและคณะเบื้องบนเนี่ยอุทิศพ่อพญานาคให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะถึงจะเป็นลูกเปลี่ยนไปปลึ๊บเลยใช่ไหมฮะท่านก็จะไปเกิดในชั้นภพภูมิที่ดีๆนะฮะผู้สุจิตาเขาก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บไปเองนะฮะเพราะเขาเป็นมานานแล้วค่ะเป็นมา 3-4 ปีแล้วพอหลังจากที่มีแสงไฟแดงๆภาพแบบเหมือนกับท่านแบบหายไปอย่างเงี้ยไปเลยนะก็ไม่มีแล้วค่ะเนี่ยเสื้อดำนี่จะเป็นน้องสาวน้องชายพี่สุจิตานะฮะเขามากัน2คนในบ้านนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพี่สุจิตาหายก็พาพี่ที่เป็นทหารผ่านมาอีกโดนของอีกนะฮะผมก็นำมีหน้าที่ช่วยสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องทุกคนนั่นแหละฮะให้มีความสุขความเจริญมันเป็นความเชื่อนะฮะทีนี้เมื่ออาจารย์อ้อก็บางคนเขาไม่รู้ว่าผมทำพิธีเนี่ยผมแผ่ยังไงเมตตายังไงหรือผมสื่อยังไงอาจารย์อ้อเขาด้านถ่ายติดพอดีใช่ไหมฮะก็เลยเอาภาพมาเผยแพร่พ่อแม่พี่น้องว่าคือผมไม่เห็นเนี่ยผมก็เห็นดวงวิญญาณจริงๆใช่ไหมฮะเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเวลาผมพูดผมคุยกับท่านเจรจาให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะเป็นเหมือนศูนย์กลางนะฮะเหมือนเป็นล่ามเป็นตัวกลางถูกต้องไหมตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าท่านเหมือนกับเปลี่ยนภพภูมิไปแล้วอะค่ะก็ไม่มีแล้วทีนี้ถ้าเราทำพิธีปากเปล่าอย่างเงี้ยหรือทำพิธีอะไรค่ะมันก็ดูว่าใครก็ทำได้ค่ะแต่อย่างนี้ดีกว่าเป็นภาพพ่อพญานาคที่เข้ามาเลยใช่ไหมฮะแล้วมีการพิสูจน์กันแล้วหลายคนแล้วว่าไม่ได้ตัดแต่งตัดต่อยังไงเพราะมันทำไม่ได้นะฮะอยู่ๆจะโผล่มาจะตั้งจะเป็นครึ่งชั่วโมงได้มั้ยน่ะใช่ไหมฮะคลิปนี้น่าจะประมาณ20นาทีค่ะเพราะนั้นท่านอยู่กับเราน่าจะประมาณ15นาทีได้ค่ะก็จะถึงบอกว่าพญานาคมีจริงหรือไม่มีจริงพ่อแม่ก็พิจารณาเอาเองพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเอาเองนะฮะส่วนผมมีความเชื่อผมก็เชื่อของผมเพราะผมเห็นอย่างนี้และคุณสุจิตาพี่สุจิตากับน้องชายก็เห็นอย่างนี้เห็นกัน4คนแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักพี่สุจิตากับน้องชายพี่เข้ามาแต่เก่าก่อนเขามาให้ผมแก้กรรมให้นะฮะ
เราก็ดีใจที่ได้ช่วยเป็นสามารถส่งพ่อพญานาคไปเกิดได้และพี่สุจิตาก็หายป่วยเราก็มีความสุขแล้วแค่นี้เราก็ได้บุญน่ะใช่ไหมฮะเราไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมฮะเขาใหญ่ยังไงพอหลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะเป็นความเชื่อนะคะงั้นก็ขอสองชุดอันนี้แต่ละคนก็เป็นความเชื่อของพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนไปนะฮะแต่ว่าโปรดสังเกตภาพใช่ไหมฮะว่าภาพนี้ที่ฐานที่ภาพที่ให้ดูเนี่ยเป็นภาพพญานาคหรือเปล่านะฮะนะฮะเป็นอะไรที่อาจารย์อ้อเขาถ่ายติดพอดีนะฮะก็เลยเอามาให้พ่อแม่พี่น้องชมเป็นบารมีของพ่อพญานาคท่านไปใช่ไหมฮะก็เหมือนกับพ่อแม่พี่น้องเห็นก็เหมือนพ่อพญานาคเข้ามาเนี่ยก็ได้บุญไงนะฮะได้บุญได้กุศลเพราะท่านเป็นเทวดานะนะฮะแต่ว่าอดีตเนี่ยที่สุจิตาเคยไปทำกรรมนะฮะไอ้คำว่าทำกรรมเนี่ยมันก็ต้องชดใช้กันใช่ไหมฮะก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่าแก้กรรมนำโชคนะคะของรายการอาจารย์เอตาทิพย์อะค่ะใน YouTube จะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการไปวางฮวงจุ้ยที่อเมริกาหรือว่าการไปเจิมร้านต่างๆร้านอาหารต่างๆอะค่ะแล้วก็ไปเจิมบ้านคนที่อเมริกาก็จะมีเรื่องราวแล้วก็เหมือนกับเป็นแสงเป็นดวงไฟเป็นลุงเป็นอะไรที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนที่อเมริกาค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่นั่นฝนไม่ตกเลยค่ะแต่พอวันที่อาจารย์เอไปทำพิธีเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมเลยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะมีเหมือนกับว่ามีถ่ายติดเป็นดวงไฟตกลงมาเป็นดวงอาทิตย์อะไรแบบมากมายเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่อ้อได้เก็บไว้ใน YouTube เพื่อที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมเดี๋ยววันหลังก็มาเผยแพร่ให้พ่อแม่พี่น้องดูเรื่อยๆ ดีกว่านะฮะแล้วก็เป็นบารมีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่บารมีผมผมเป็นคนธรรมดานะฮะซึ่งชราภาพลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต้องการฝันที่เป็นจริงนะคะอ้าวฝันว่าเห็นหนูเป็นร้อยตัวดีกว่าอ๋อฝันดีหรือไม่คะอาจารย์ผมว่าน้องคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีวิชาค่ะเพราะปกติเนี่ยถ้าหนูอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะหนูอยู่คนเดียวนี่หนูมีร่างกายเป็นร้อยหนูเนี่ยแยกร่างได้เป็นร้อยหนูก็ต้องมีคนมีวิชาอาจารย์ไม่ใช่แล้วค่ะหมายถึงหนูที่เป็นสัตว์อะค่ะหมายถึงหนูที่เป็นสัตว์แต่วันนี้ดำขำไม่ไปหาอาจารย์เลยนึกว่าหนูเห็นตัวหนูเป็นร้อยตัวไม่ใช่ค่ะหนูที่เป็นสัตว์ที่มันวิ่งตามบ้านคนนะคะอาจารย์ไม่ใช่หนูที่แบบ17 18อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแล้วก็ตื่นมาเอ๊ะตัวเรามีเป็นร้อยตัวใช่ค่ะแยกร่างได้สงสัยดูใช่ไหมดูการ์ตูนเยอะไปหน่อยใช่ไหมฮะอ้าวเดี๋ยวนี้จะเข้าเรื่องแล้วฝันอย่างนี้จะมีคนนำเงินทองโชคลาภมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่จะนำเงินทองโชคลาภมาให้ใส่บาตรบ่อยๆนะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปนะฮะแล้วก็ดวงจะดีขึ้นหาเสด็จพ่อร้อห้ามาติดตัวไว้ด้วยจะดีนะฮะเหรียญใหม่เหรียญเก่าได้หมดนะครับอ้าวนะฮะก็SMS ก็ผ่านไปค่ะนะมีก่อนหน้านี้นะคะของคุณทรายนะเกิดวันที่27เดือนกันยาค่ะ33นะคะอยากดูดวงเรื่องการเงินแล้วก็การงานค่ะคุณทรายการเงินก็มาเรื่อยๆนะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะฮะแต่ถ้าการงานเนี่ยก็ต้องล้มลุกคลุกคลานหน่อยเพราะว่ามีพวกสกัดดาวรุ่งนะฮะดาวยั่วมีเยอะ ก็มันยั่วประสาทคุณทรายบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องอดทนไว้นะฮะให้ใส่บาตรให้พระอุปคุตบ่อยๆค่ะพระอุปคุตเนี่ยพญามารท่านยังทรมานพญามารพญามารกลัวทรมานยังไงคะอาจารย์ก็เอาหมาเน่าไปผูกคอพญามารน่ะเป็นคู่ปรับพญามารนะฮะพระเจ้าอโศกมหาราชจะเหมือนกับชำระพระไตรปิฎกเผยแพร่ศาสนาชำระพระไตรปิฎกค่ะทีนี้เขากลัวพญามารจะมาก่อกวนค่ะนะฮะเขาก็ไปเชิญพระอุปคุตจำศีลอยู่ในสดือทะเลค่ะพ่อแม่พี่น้องอาจจะสงสัยว่าทะเลยังมีสดือแล้วไง ไม่ใช่เป็นคำพูดว่ามันเหมือนกับใต้ลึกลึกๆน่ะนะฮะก็ไปหาเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องดำน้ำไปดูสดือเรา
มันเหมือนสะดือทะเลหรือเปล่าค่ะมันจะหาไม่เจอนะฮะมันเป็นจุดลึกๆทีนี้พระอุปคุตจำศีลอยู่ในสะดือทะเลที่ลึกๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพระอุปคุตท่านมีวิมานเป็นแก้วค่ะนะฮะวิมานท่านก็เหมือนกับว่าท่านก็อยู่ของท่านท่านชอบนั่งสมาธิค่ะไม่ชอบยุ่งกับใครเหมือนเข้านิโรธสมาบัตินั่นแหละอันนี้เป็นนิมิตที่ผมเห็นนะในใต้ทะเลเนี่ยก็จะมีวิมานเป็นแก้วท่านก็นั่งสมาธิของท่านท่านไม่ชอบวุ่นวายกับใครเพราะท่านชอบเรื่องสมาธิเหมือนท่านชอบเข้านิโรธสมาบัตินั่นแหละนะฮะทีนี้เขาก็ส่งพระสงฆ์ไปนะฮะที่มีอิทธิฤทธิ์สมัยก่อนพระสงฆ์มีอิทธิฤทธิ์สมัยนี้ก็มีอิทธิฤทธิ์แต่ท่านไม่ได้อวดให้เราเห็นนะฮะท่านก็ไปเชิญพระอุปคุตนะฮะที่จำศีลอยู่กลางสะดือทะเลมาช่วยงานที่พระเจ้าอโศกนะเข้าใจพระเจ้าอโศกจะชำระพระไตรปิฎกนะฮะค่ะนะฮะเป็นงานของท่านพระอุปคุตก็รับเพื่อช่วยงานเหมือนกับช่วยงานพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะค่ะทีนี้พญามารถึงเวลาเขาก็มาค่ะพญามารมาแล้วกุ๊กกูไม่ใช่นะไม่ใช่เดี๋ยวไฟดับสมมติเดี๋ยวไฟดับไม่ใช่พญามารค่ะกุ๊กกูกุ๊กกูไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ได้ร้องอย่างนี้ค่ะไม่ใช่แล้วนั่นนกข้อแมวพญามารมาแล้วทำไงคะพญามารมาค่ะพระอุปคุตเขาก็ทรมานเลยนะฮะรู้สึกว่าพญามารทำตัวใหญ่พระอุปคุตก็ทำตัวใหญ่ตามค่ะนะฮะทำอะไรพญามารทำเสกอะไรเสกตัวเป็นอะไรพระอุปคุตทำตัวใหญ่กว่าเดิมเรียนแบบแต่ให้ใหญ่กว่าพญามารงงแล้วก็จับพญามารเนี่ยเอาหมาเน่าผูกคอไว้นะค่ะ7ปีรู้สึก7ปี7เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพญามารบอกว่าสมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ลงโทษท่านถึงขนาดนี้ค่ะทำไมพระอุปคุตใจร้ายจังใช่ไหมฮะค่ะจริงๆอ่ะพระพุทธเจ้าอ่ะท่านเมตตาค่ะถ้าจะทำก็ทำได้เพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์ทุกทางแหละค่ะนะฮะแต่ทีนี้ท่านพยากรณ์ไว้แล้วว่าพระอุปคุตองค์นี้แหละค่ะจะทำให้พญามารกลัวนะฮะหลังจากนั้นพญามารก็เป็นคนดีแล้วนะค่ะนะฮะพญามารต่อไปท่านไม่เป็นพญามารแล้วค่ะรู้สึกท่านมาเป็นหัวหน้าเทวดาอยู่ชั้นนึงแล้วมั้งค่ะรู้สึกเป็นชั้นที่6หรือเปล่านะฮะค่ะเป็นหัวหน้าพญามารเป็นหัวหน้าเทวดาไปแล้วค่ะนะฮะก็งานของการตรวจสอบชำระพระไตรปิฎกสมัยพระเจ้าอโศกค่ะก็จบสิ้นไปได้ดีด้วยบารมีของพระอุปคุตค่ะทีนี้ถ้าเรามีศัตรูนะฮะเราก็นึกถึงพระอุปคุตค่ะหรือเขาพระอุปคุตเนี่ยทางพม่าเขาอาจจะเรียกว่ารู้สึกว่าเขาจะมีแบบมีหลายปางอ่ะมีปางจกบาทก็มีค่ะเชียงใหม่เขาจะมีวัดอุปคุตเลยนะอ๋อค่ะวัดอุปคุตเนี่ยก็คือถ้าเรามีศัตรูหมู่มารก็บูชาพระอุปคุตนะฮะค่ะนั่นนะฮะก็คือประวัติคร่าวๆนะฮะประวัติคร่าวๆรู้สึกมีหลายปางนะพระอุปคุตเนี่ยปางจกบาทก็มีนะฮะหรือว่าปางถือดอกบัวก็มีนะฮะมีพระกิ่งที่ถืออุปคุตก็มีว่ามีหลายปางมากเอ๊ของพม่านี่เขาที่มีพระแช่อยู่ในน้ำอ่ะเขาเรียกพระอะไรไม่รู้ค่ะอาจารย์ยังไม่หลังนึกออกแล้วฉันมาเล่าให้ฟังถ้าใครอยากทราบก็ Google เลยค่ะเข้าไปเขาจะแช่พระในน้ำผมก็จำไม่ได้แล้วนึกไม่ออกต้องขอโทษด้วยค่ะดีๆสมองตันมาเฉยๆค่ะก็คือเอาเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วกันว่าถ้าเรามีศัตรูใช่ไหมค่ะก็ลองแขวนพระอุปคุตถ้าเรามีศัตรูก็ใส่บาตรนึกถึงท่านอุปคุตพระอุปคุตอธิษฐานพ่ออุปคุตค่ะให้ช่วยนะฮะทำให้ศัตรูเราพินาศไปด้วยนะฮะป้องกันอันตรายนะฮะก็ได้นะคะจะได้ช่วยเรื่องมีทุกวัดนะครับหลายค่ะนะฮะการถือดอกบัวก็มีหรือลองเข้าไปดูข้อมูลปางจกบาตรก็มีค่ะลองหาข้อมูลดูก็ได้ค่ะไปพิมพ์นะฮะค่ะบิดาเกิลอะบิดาเกิลกูเกิลนะฮะกูเกิลเข้าไปนะฮะเอาใหม่ดีคะอาจารย์พอละมีมุกนิดเดียวจำไม่ได้บิดาเลยนะคะจำไม่ได้แล้วอะไรนะคะอาจารย์งงแล้วเมื่อกี้ยังงงเลยกูเกิลนะฮะกูเกิลเข้าไปที่กูเกิลพิมพ์คำว่าพระอุปคุตค่ะนะฮะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกบิดาเลยนะคะเราเห็นได้ไหมฮะพ
พระอุปคุตก็ครูไงครูก็เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็บิดาก็ต้องมากกว่าครูอีกไงมันก็เลยเปื่อยไปเรื่อยนะฮะอ้าวดูคุณนุชดีกว่าสุขภาพร่างกายโรคภัยจะหายไหมค่ะคุณนุชเกิด03ค่ะต้องตรวจดูก่อนติ๊กตัก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 กิ้งหมดเวลาค่ะอาจารย์อ้าวยังต้องดูก่อนดูทางในก่อนว่าคุณนุชเป็นอะไรถามครูบาอาจารย์กันดีกว่าโอ้ระบบหายใจระบบหายใจไม่ดีนะฮะแล้วก็เลือดเป็นพิษด้วยต้องระมัดระวังนะฮะการปวดหลังปวดขาด้วยหลายจุดเหลือเกินนะฮะถามว่าโรคภัยจะหายไหมอันนี้เป็นความเชื่ออีกแล้วนะคุณนุชผมจะเล่านิยายค่ะผมจะเล่าเจ้ากรรมในเวรคุณนุชให้มันเป็นนิยายค่ะคุณนุชไปทุบวัวควายไว้มากในอดีตชาติในอดีตชาติเนี่ยนะฮะคุณนุชเกิดอยู่ในจังหวัดสุพรรณนะฮะไปทุบวัวทุบควายนะฮะถึงตายเลยก็เลี้ยงวัวควายไงสมัยก่อนเลี้ยงทำนาด้วยนะฮะทุบวัวทุบควายคุณนุชอาจจะเหนื่อยไงก็เหนื่อยจากการเกี่ยวข้าวทำนาไปทุบวัวทุบควายทีนี้ร่างกายก็ป่วยตามจุดต่างๆต้นคอมั่งหลังมั่งขามั่งเลือดในร่างกายเป็นพิษก็จะปวดท้องปวดอะไรเป็นระยะสุขภาพจะไม่ดีนะฮะเป็นหายเป็นหายรักษายังไงก็ไม่หายะนะฮะเพราะมันจะมาลงที่ท้องหมดเลยะนะฮะคุณนุชต้องแก้กรรมค่ะนะฮะแก้กรรมก่อนไปหาวัดที่เขามีปล่อยวัวปล่อยควายค่ะนะฮะเอ้ยผมเห็นว่าเสน่ห์นาลีก็มีนะโอ้โหอาจารย์ค่ะเขาไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนอะค่ะเออผมก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนต้องแถวบ้านคุณนุชไปดูบ้านเดี๋ยวเกิดบ้านเขาอยู่เชียงใหม่เขาต้องมาที่กรุงเทพอะค่ะอาจารย์ไปดูบ้านเลยที่ไปดูคุณนุชแถวบ้านนะแถวบ้านที่วัดไหนเขามีปล่อยโคกระบือ คือปล่อยวัวปล่อยควายนั่นแหละ คุณนุชก็เอาไปร่วมทยอยเรื่อยๆสุขภาพแล้วก็ตั้งใจอุทิศให้กับวัวควายในอดีตชาติเนี่ยที่เคยทรมานเขาน่ะให้โมทนาบุญไปนะครับเขาต้องทำนานแค่ไหนคะอาจารย์ทำจนกว่าทำปุ๊บมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพอหายดีก็มาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ต้องไปที่วัดอย่างเดียวอย่าไปตามคอกคนนู้นคนนี้เดี๋ยวเผลอไปปล่อยอาจารย์เอบอกให้ปล่อยวัวปล่อยควายอ้าวแผลไปบ้านคนนู้นคนนู้นไปเปิดคอกเข้าไปแทนที่จะได้บุญอันตรายนะฮะเพราะว่าเจ้าของเขาอาจจะเจ็บกว่าเดิมค่ะอาจารย์อันนี้ก็ได้บุญแต่ว่าอาจจะได้บาปเขาบอกว่ามาทำอะไรอาจารย์บอกว่าให้มาปล่อยวัวปล่อยควายไม่ได้อันนี้ต้องเป็นข้อที่ควรระวังอ๋อไปปล่อยที่วัดใช่ไหมคะปล่อยที่วัดแล้วบางท่านค่ะต้องระมัดระวังปล่อยวัวปล่อยควายก็โคกระบือค่ะไปปล่อยโคก็ไปปล่อยโคโยตี้ก็ไม่ได้อีกนะฮะก็จะอันตรายเหมือนกันแต่ดีคุณนุชเป็นผู้หญิงปล่อยไม่ได้โคโยตี้นะฮะก็ถือว่าก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะคุณนุชนะค่ะอ้าวคุณพินิจ22กรกฎาคม2500สุขภาพและครอบครัวระวังเรื่องหอบหืดนะฮะเรื่องหอบหืดการหายใจไม่โล่งการปวดหลังและปวดเท้านะฮะนะฮะพี่พินิจระวังหน่อยนะฮะในเรื่องสุขภาพและครอบครัวสุขภาพและครอบครัวครอบครัวก็ถือว่าพี่พินิจก็ต้องใช้มันสมองใช้สมองเยอะค่ะในการที่จะต้องดูแลเทคแคร์เขาอะค่ะก็ขอให้พี่พินิจร่ำรวยเยอะๆมีความสุขนะฮะจะได้ดูแลครอบครัวนะฮะเพราะเหมือนกับพี่พินิจต้องซีเรียสตลอดเวลาค่ะผมขอให้พี่พินิจรีแลกซ์ไปนวด อย่าเข้าใจผิดการนวดของเราที่ผมจะแนะนำพี่พินิจบอกไม่ใช่อาบอบนวดให้พี่พินิจหาคุณลุงคุณป้าคุณยายที่เขาจับเส้นเก่งๆนวดแผนโบราณนะคะเออนวดแผนโบราณนี่แหละอาจารย์พูดให้ครบสิคะไปนวดแผนโบราณนวดแผนโบราณค่ะนะฮะค่ะก็ไปนวดเพื่อใครเส้นที่พี่นิจจะได้รีแลกซ์นะฮะค่ะแล้วก็หมั่นเอาให้แนะนำเลยว่าเอาทองคำเปลวค่ะแท้ๆไปติดพระพุทธรูปบ่อยๆการเงินพี่พี่นิจจะคล่องตัวขึ้นมาเยอะเดี๋ยวผมให้คาถาเรียกเงินให้ค่ะ
เดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิไว้เป็นคาถาแก้กรรมแล้วก็ร่ำรวยนะฮะลองท่องดูนะครับนะฮะลองดูนะท่องง่ายๆท่องไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะจดไว้นะฮะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านท่องไปได้เลยสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทายะท่องได้เรื่อยๆตลอดเวลาเรียกเงินเรียกทองนะฮะแล้วก็แก้กรรมด้วยบางทีเราเจ็บป่วยจากเจ้ากรรมในเวร นะฮะนอกจากนั้นเราก็ส่งดวงวิญญาณพูดผีปีศาจเจ้ากรรมในเวรในตัวเราไปให้ผีหารและคณะอีกนะฮะเขาจะมารับดวงวิญญาณไปะนะฮะส่งไปเลยนะฮะเขาชอบเพราะว่าเบื้องบนเขาสาปผีหารและคณะให้รับดวงวิญญาณเยอะจะได้ไปผุดไปเกิดเราจะได้ช่วยผีหารอีกทางหนึ่งะนะฮะส่งเจ้ากรรมในเวรเราออกไปนะฮะค่ะแล้วก็ท่องคาถาไปเรื่อยๆสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆรายการเราถ้าดูไม่ทันค่ะก็ไม่ทันแล้วค่ะก็ช่วยไม่ได้อ่ะคุณเล่นอาจารย์โอ้โหเดี๋ยวจอดับเดี๋ยวจอดับค่ะอาจารย์ดูทาง YouTube ค่ะดูย้อนหลังทาง YouTube ค่ะที่จะพูดก็คืออย่างนี้อ๋อค่ะอาจารย์อ้อตอบไปแล้วดูย้อนหลังทาง YouTube ได้ตลอดเวลาค่ะเพราะพี่ต่อของเราค่ะในบรรจุใน YouTube เรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะฮะพี่ต่อเราก็พัฒนาช่องทางเราดูผ่านลบกุอ่ะกล่องลบกุได้ตลอดเวลาทั่วโลกเขาดูลบกุกันนะค่ะนะฮะเดี๋ยวก็คงเผยแพร่มาในเมืองไทยเยอะเลยนะฮะนะฮะไม่ต้องดูผ่านทางดาวเทียมแล้วดูทางกล่องลบกุเลยเดี๋ยวนี้เขาดูทางมือถือด้วยอาจารย์เขาดูได้แบบรายการเราสดค่ะสดๆเลยค่ะไม่ต้องเชื่อจะกรีดใช่ค่ะอาจารย์เอานิ้วกรีดมือเนี่ยสดๆเลยนะฮะเห็นไหมผมกรีดแล้วนะเพราะเราจะได้รู้ว่าเป็นรายการสดค่ะไม่เชื่อท่านพิมพ์ก็ไปดูเลย www.thaitv8.com เวลานี้เวลาเท่าไหร่นะฮะ20:44ค่ะ20:00เกือบจะ20:50ค่ะดูซิว่าจะมีผมกับอาจารย์อ้อโผล่ขึ้นมาจริงๆไหมไม่ใช่โผล่ขึ้นมาหยอกนะฮะนะฮะรายการเราเนี่ยจะคลายสมองพ่อแม่พี่น้องนะฮะหรือพ่อแม่พี่น้องไม่ได้บอกดูแล้วเครียดเครียดหนักกว่าเดิมนะฮะอาจจะเครียดหนักกว่าเดิมนะฮะก็ชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะที่ CH8 ไทย TV ค่ะก็จะมีเรื่องราวต่างๆของช่อง8อ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นสารคดีหนังหรือว่าความบันเทิงต่างๆนะคะตอนนี้ก็จะมีหนังดังละครเด็ดแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีแล้วก็หนังจีนนะคะก็คอยติดตามชมรายการดีๆของช่อง8เพราะว่าเขาคัดสรรรายการดีๆมาเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์เลยนะเข้า Google พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะรายการก็จะไทม์แมชชีนไปโดยพ่อดอเรมอนนะฮะจะขึ้นมาเลยนะฮะย้อนหลังหมดเลยอาจารย์ค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมงงค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมงงอ้าว30 สิงหา 23ความรักและการงานครับพี่ศักดิ์นะฮะความรักก็เริ่มลงตัวแล้วพี่ศักดิ์นะถ้ามีความรักช่วงนี้นะจะเริ่มลงตัวจะเริ่มคลี่คลายปัญหาได้ดีนะฮะก็ความรักจะเริ่มดีต้องถ้ามีแฟนช่วงนี้ต้องพาไปเที่ยวบ่อยๆไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะพาไปทะลงทะเลคลายเครียดคลายสมองการงานของพี่ศักดิ์ช่วงนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะค่ะทั้งการงานความรักเริ่มดีขึ้นแล้วหลังจากดรอปมาหลังจากแบบยังไม่ค่อยดีขึ้นนะฮะค่ะไม่ดีมาสัก3เดือนกับ7วันแล้วค่ะ3เดือน7วันย้อนหลังยังไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้เริ่มดีแล้วนะฮะบูชาเสด็จพ่อร5กับหลวงปู่ทวดนะฮะแล้วเอาแผ่นทองไปกริดพระพุทธรูปเยอะๆอย่าไปปิดหัวปิดหน้าท่านนะนะฮะค่ะปิดช่วงไหนก็ได้อย่าไปปิดหน้าปิดลูกตาปิดหัวท่านนะฮะนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นนิมิตนะฮะแต่บางทีก็ปิดได้แต่ตรงเนี้ยอย่าไปปิดตรงหน้าตรงหัวท่านเดี๋ยวท่านมองไม่เห็นไงจะช่วยไงช่วยสักเออลูกเอ้ยลูกสักพ่อจะช่วยอ้าวปิดตาตายแล้วจะช่วยยังไงมองไม่เห็นละค่ะนะฮะแล้วก็เว้นไว้หน่อยค่ะนะฮะพี่ศักดิ์ก็ลองดูนะครับค่ะเมื่อวานเห็นอาจารย์บอกว่ามีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสริมดวงชะตาในช่วงนี้ค่ะก็คือ7วันนี้ตั้งแต่วันเสริมยังไงวันพฤหัสบอกสิก็อาจารย์เอบอกว่าให้ไปหาซื้อพระไตรจีวร นะคะก็ให้ไปถวายพระสงฆ์ใช่ค่ะพระสงฆ์ใช
พ่อแม่พี่น้องเอาพระไตรจีวรไปถวายพระสงฆ์นะช่วงนี้การเงินการงานความรักของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์ลืมแน่เลยเนี่ยใช่ไหมคะลืมละค่ะก็ภายในอาทิตย์นี้นะคะก็จะทำให้เรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็ขอพรจากพระท่านนะคะขอบารมีจากพระพุทธเจ้าท่านก็อยากได้เรื่องอะไรก็ขอไปค่ะก็เอาพระไตรจีวรไปถวายนะคะค่ะนะครับก็จะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็ขอฝากนะฮะพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่3นะฮะที่บ้านผมอาจารย์ขอโทษค่ะ4ครั้งที่4แล้วเหรอใช่ค่ะครั้งที่4นะฮะที่บ้านผมบ้านอาจารย์เอตาทิพย์วันที่4ตุลาคมนี้4ตุลาค่ะนะฮะโทรเข้ามานะฮะที่0874500111เบอร์ผมและเบอร์อาจารย์อ้อ0824509991ค่ะ2เบอร์นะฮะผู้ที่จะเข้ามาเข้าพิธีนะฮะนะฮะทั้ง2เบอร์เลยแล้วหลังรายการก็โทรได้ฟรีดูหมอฟรีนะฮะเรายินดีตอบปัญหาพ่อแม่พี่น้องนะฮะไม่เสียค่าครูแต่ประการใดนะฮะเราจะแนะนำสิ่งที่ผมสื่อได้นะฮะอาจารย์อ้อก็ดูหมอได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หนูขอไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมคะใช่เราไปดูหมอซะ ใช่ไหมว่าหมอนะฮะท่านรอเหลาเอาคานขนาดไหน ใช่ไหมฮะก็คร่าวๆนะฮะแล้วก็เป่ายันจักรพรรดิวันที่4ตุลาคมนี้นะครับเป่ายันมหาเศรษฐีค่ะเป่ายันมหาเศรษฐีแล้ววันเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งที่34ค่ะ34วันที่26ตุลา26ตุลาเอาวันที่4นี้ก่อน4ตุลานะฮะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเดินทางไปต่างจังหวัดอาทิตย์นึงช่วงนี้ก็จะไปที่ค่ะชลบุรีนะฮะกับระนองนะฮะค่ะนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องก็เดี๋ยวจะเก็บภาพเดี๋ยวจะเก็บภาพนะฮะมาให้พ่อแม่พี่น้องดูนะฮะเกี่ยวกับพิธีกรรมการตั้งศาลการดูฮวงจุ้ยนะครับพอดีวันนี้ก็มีภาพหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าไม่ทันกันนะคะก็เข้าไปดูที่ Facebook นะคะท้าวกุมภานอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะค่ะอาจารย์คะเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วนะฮะผมขออนุญาตเลยนะฮะในเมื่อเวลาจะหมดแล้วค่ะนะครับผมขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมนะฮะนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนทุกพระองค์เลยนะฮะพ่อกุมภันเป็นที่สุดเลยครูบาอาจารย์หลวงปู่ผลวัดเซิงหวายครูบาอาจารย์ที่ครอบครูให้ผมแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานและมานุโพเป็นที่สุดเลยนะฮะแล้วบารมีพ่อกุมภันเทพแห่งหวยเทพแห่งความร่ำรวยองค์นี้ตามตำนานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้กล่าวไว้นะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาเลยนะฮะทุกชนชาติเลยที่ดูช่อง8ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะนะฮะจะดูทั้งในประเทศต่างประเทศก็ขอให้ร่ำรวยค่ะถูกหวยมีเงินเต็มบ้านนะฮะกลับไปนี่เงินให้เต็มบ้านเลยเงินทองเต็มบ้านเงินไม่ไหลออกเงินเข้ามาตลอดเวลาหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะฮะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปค่ะนะฮะด้วยความปรารถนาดีนะฮะจากผมอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์อ้อตาทิพย์แล้วก็ลูกดำขำตาทิพย์ค่ะนะฮะก็ใครยังไม่เคยเห็นพ่อหลิงหุ้ยแม่หลิงหุ้ยคนที่3คนที่4นะฮะดูลูกแพนด้าของผมได้นะฮะนะครับก็ด้วยความห่วงใยนะฮะอย่างดำคำนี่ก็จะห่วงใยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะฮะก็วันนี้ลาตีสวัสดีกว่าผมก็ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องพบกันใหม่พุธหน้านะฮะเวลา4โมงเช้าถึงเที่ยงสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตไทยะค่ะ